สวัสดีครับวันนี้ผมเอามีด2ลักษณะที่แตกต่างกันไม่ทุกคนชมกันนะครับคือเป็นมีดที่ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็มีดที่ใช้งานต่อสู้เลยนะครับมันเป็นมีดขนาดกลางนะครับวันนี้เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นมีดมอลล่ากาเบิร์กนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นมีด FBI QQ นะครับมีดที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยมันใช้งานในแคมป์นะครับใช้งานตัดใช้หั่นอะไรทั่วๆไปได้ดีมากนะครับแต่ว่าจะใช้งานต่อสู้เนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันนะครับอย่างเล่มนี้นะครับมอลล่ากาเบิร์กเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นมีดที่ใช้งานทั่วไปนะครับมาดูที่ตัวมีดก่อนนะครับเนี่ยนะครับตัวมีดใบมันจะประมาณ4นิ้วนะครับเป็นไวสแตนเลสสันก็หนา3มิลกว่าๆนะครับตัวด้ามเป็นโพลิเมอร์นะครับเนี่ยนะครับลักษณะของมีดใช้งานทั่วไปนะครับมันจะมีลักษณะที่บ่งบอกของมันนะครับเนี่ยนะครับด้ามจับนะครับหรือว่าลักษณะการใช้งานนะครับหรือว่าตัวซองที่ใส่มันเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ในแคมป์นะครับแล้วก็สอดคล้องไว้ที่เข็มขัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาจะใช้ก็ดึงขึ้นมาใช้งานทั่วไปได้ง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นมีดที่ลักษณะที่ใช้งานทั่วไปนะครับเอามีดมอลล่ากาเบิร์กมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่ามีดที่ใช้งานต่อสู้จริงๆเนี่ยนะครับต่อสู้พันธุ์แท้เนี่ยมันจะเหมือนละกับเล่มนี้นะครับเป็น FBI QQ นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นใบคาร์บอนนะครับเป็นใบสแตนเลสไม่ใช่คาร์บอนนะครับเป็นใบสแตนเลสยาว4นิ้วกว่าเหมือนกันนะครับสันมีดหนา5มิลเลยนะครับตัวด้ามก็เป็นวัสดุ G10 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยนะครับลักษณะของมีดที่ใช้ต่อสู้นะครับมันจะมีลักษณะของมันนะครับมีการ์ดนะครับมีฟิงเกอร์การ์ดแล้วก็มีทัมสต็อปด้านบนนะครับช่วยหยุดมือเราไว้นะครับเวลาเราแทงไปนะครับมือมันจะไม่เลื่อนไปโดนบาดนะครับหรือว่าจะจับแบบรีเวิร์สกริปอย่างนี้นะครับมันก็เข้ามือเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีล็อกนิ้วโป้งนี้ไว้นะครับ FBI QQ เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของมีดที่ใช้ต่อสู้นะครับแต่เป็นขนาดกลางนะครับเป็นขนาดกลางเนี่ยนะครับมันจะเวลาจับเนี่ยรู้เลยนะครับตัวด้ามเนี่ยบ่งบอกเลยอย่างแรกนะครับในการเลือกมีดใช้งานทั่วไปกับมีดที่ใช้งานต่อสู้นะครับเนี่ยครับตัวด้ามมันจะแบบแปลกหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานดีมากนะดีมากคนที่มีนะครับคนที่มีดูจับดูจะรู้เลยนะครับว่ามันแตกต่างจากมีดที่ใช้งานทั่วไปแน่นอนนะครับถึงเลือดถึงกระดูกเลยนะครับมันจะกระชับนะครับมั่นคงไม่หลุดมือแน่นอนนะครับไม่เหมือนกาเบิร์กนะครับอย่างกาเบิร์กเนี่ยนะครับมันก็ใช้งานได้ดีนะเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีแต่ว่าเวลาสมมติเราแทงไปโดนอะไรแข็งๆมันเสียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเสียวมันออกแบบมาใช้งานทั่วไปนะไม่ใช่ใช้งานต่อสู้นะครับมันจะป่องตรงกลางนะครับเนี่ยฟิลในการใช้งานอ่ะดีนะครับดีมากไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานต่อสู้เนี่ยยังต้องไอ้นี่ดีกว่านะครับยังต้องคิดหน่อยนะครับอย่างจับด้านนี้นะครับจับรีเวิร์สกริปเนี่ยนะครับมันก็จะล้นขาดเกินอยู่หน่อยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้อย่างแรกคือด้ามนะครับมันต้องเป็นพิเศษของมันนะครับในการที่จะเป็นมีดต่อสู้นะครับแล้วก็ตัวซองนะครับตัวซองมาดูกันนะครับมีดที่ใช้งานทั่วไปนะครับอย่างมีดมอลล่ากาเบิร์กอย่างที่บอกนะครับเวลาเราใส่มีดเข้าไปนะครับไม่ต้องล็อกอะไรแน่นหนามากก็ได้นะครับคล้องเข็มขัดไว้นะครับใช้งานในแคมป์นะครับเนี่ยเดินไปเดินมาอยากหยิบก็หยิบขึ้นมาหั่นผักหั่นผลไม้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในซองนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไม่ต้องมีอะไรเทคนิคอะไรยุ่งยากมากมายนะครับแต่ว่ามีดที่ใช้งานต่อสู้นะครับมันจะต้องล็อกแข็งแรงเลยแหละนะครับตัวนี้เป็นซองเป็นคลายเด็กนะครับแล้วตัวข้างหลังจะมีตัวเทคล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเทคล็อกเนี่ยมันสามารถจะปรับได้นะครับนี่สมมติตัวนี้นะครับตั้งมีดตรงนะครับแล้วก็เอาเข็มขัดสอดเข้าไปนะครับหรือจะขวางเทคล็อกตัวนี้ก็ได้นะครับปรับให้ขวางแล้วเลยสอดไว้ใบมีดไว้ด้านหลังนะสมมติสอดไว้มีดด้านหลังนะครับดึงจากด้านหลังออกมาก็ได้นะครับเนี่ยแนบลำตัวไปเลยนะครับแนบลำตัวด้านหลังไปหรือว่าด้านหน้าก็ได้นะครับหมายถึงเรากลับเทคล็อกก่อนนะครับให้มันสอดได้แนวเนี่ยนะครับเราจะสอดไปเข็มขัดล้อมไปข้างหลังนะครับล้อมไปด้านหลังเนี่ยนะครับได้แล้วเราดึงออกมานะครับเนี่ยมันจะแจ๋วเลยนะครับตัวซองมันจะปรับได้นะครับมันก็จะทำให้เราใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะครับพกข้างหน้าก็ได้พกข้างหลังก็ได้นะครับพกลักษณะไหนก็ได้นะครับ
อันสุดท้ายนะครับที่ผมว่าสำคัญมากๆที่พูดไปแล้วนะฟีลลิ่งในการจับนะครับเนี่ยใช่เลยนะครับฟีลในการจับใช้เนี่ยนะครับเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความมั่นใจขีดสุดให้เรานะครับในการใช้งานต่อสู้นะครับแต่อย่างมีดมอล่ากาเบิร์กเนี่ยนะครับมันเป็นมีดใช้งานนะครับมันเป็นมีดใช้งานจับเนี่ยดูรู้เลยว่ามีดธรรมดาธรรมดาเลยนะเหมือนด้ามมันเหมือนมีดทำครัวนะครับเนี่ยใช้งานตัดหั่นหรือว่าใช้ทำเชื้อไฟอะไรต่างๆในแคมป์ดีมากนะครับดีมากแต่ฟีลลิ่งมันไม่ได้นะในการจับเนี่ยนะครับถามว่าใช้ค่าใช้งานต่อสู้ได้ไหมนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะมีดทำครัวธรรมดานะครับมีดปอกผลไม้ธรรมดานี่ทำร้ายคนถึงชีวิตมาเยอะแยะแล้วนะครับนับภาษาอะไรกับมีดดีๆระดับนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าฟีลลิ่งมันไม่ใช่นะครับฟีลลิ่งมันไม่ใช่นะครับใช้ต่อสู้ได้นะครับได้แน่นอนแต่ว่าความมั่นใจในการต่อสู้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้หรือว่าจะใช้ FBI QQ มาต่อสู้มาใช้งานทั่วไปนะครับมันก็ไม่ใช่นะเอามีด FBI QQ เล่มนี้ไปหั่นหมูเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะมันไม่ได้มันออกแบบมาคนละอย่างกันนะครับมันออกแบบมาคนละอย่างกันนะครับก็เนี่ยนะครับลักษณะของมีดที่ใช้ต่อสู้ป้องกันตัวนะครับถึงเลือดถึงกระดูกกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่ามีดที่ใช้งานทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับ3ข้อนะครับที่มีดใช้งานทั่วไปกับมีดใช้งานคอมแบทนะครับมีดใช้งานต่อสู้เนี่ยต่างกันนะครับก็คือตัวด้ามนะครับตัวด้ามเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันเลยนะครับมีดที่ใช้ต่อสู้จะมีการ์ดนะครับจะมีล็อกนิ้วมือล็อกนิ้วโป้งนะครับล็อกนิ้วชี้ล็อกนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ตัวซองนะครับตัวซองก็จะต่างกันนะครับตัวนี้มีตัวเทคล็อกนะครับปรับได้นะครับตัวนี้จะเป็นซองธรรมดานะครับที่ใส่มีดธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีระบบล็อกอะไรแน่นหนาแข็งแรงนะครับไว้ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่สำคัญมากนะครับคือฟีลลิ่งในการใช้งานนะครับทั้งใบทั้งด้ามนะครับที่จะจับเนี่ยนะครับมันจะต้องได้ฟีลลิ่งของมันนะครับด้ามสำหรับใช้งานนะครับก็จับแบบนึงด้ามสำหรับใช้งานต่อสู้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับกับมีด2แบบนะครับที่ใช้เป็นมีดที่ใช้งานทั่วไปเล่มนึงนะครับแล้วก็มีดที่ใช้งานต่อสู้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ